ด้านผลการแข่งขันบาสเกตบอล TOT เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยที่โรงยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรีรอบรองชนะเลิศประเภทรุ่นอายุไม่เกิน16ปีทีมอินทรีแดงโรงเรียนอัสสัมชัญเอาชนะโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยาไป64-40คะแนนผ่านเข้าชิงชนะเลิศได้สำเร็จ